มาเทสเป็นกีตาร์ดีนนะครับตัวนี้ชื่อรุ่น Vendetta นะก็เป็นกีตาร์ราคาไม่แพงนะรู้สึกว่าทางผู้นำเข้าเขาบอกว่าราคาอยู่ประมาณ 4,000 กว่าบาทนะก็คือว่าค่อนข้างคุ้มราคามากนะก็สเปคงานค่อนข้างเรียบร้อยนะคือผ่านเลยสำหรับกีตาร์ราคาเริ่มต้นแต่ว่าคุณภาพการผลิตมันเกินราคาไปเยอะเลยก็สเปคนะครับบอดี้เขาบอกว่าทำจากไม้เพาโลเนียนะครับก็ชื่ออาจจะค่อนข้างแปลกก็ต้องไปลองค้นๆดูคอด้านหลังเป็นเมเปิลตามปกตินะครับต่อคอแบบโบออนก็ขัดมาค่อนข้างเนียนๆมือดีด้านหน้าเป็นฟิงเกอร์บอร์ดแบบโรสวูดนะครับมี24เฟดประมาณเป็นประมาณเหมือนมีเดียมจัมโบ้นะครับก็คือไม่ได้ใหญ่มากแล้วมีคันโยกนะจริงๆรุ่นนี้มันจะมีแบบว่าเป็นฟิตบิดด้วยนะก็คือในซีรีส์เดียวกันก็2คำบักกิ้งครับปิกอัพค่อนข้างแรงมากแล้วก็ได้มาตรฐานดีคือเปิดได้แรงๆก็หอนวีดได้ง่ายแล้วก็เอามืออุดก็เงียบดีก็ไม่มีเสียงรบกวน1วอลลุ่ม1โทนตามปกตินะครับก็เดี๋ยวลองเทสให้ฟังก่อนนะคือเริ่มจากเสียงคลีนนะฮัมบักกิ้งตัวหลังนะครับตัวบิดออกมาค่อนข้างกว้างๆดีนะรู้สึกว่าย่านเสียงมันออกมาครบดีคือย่านเบสก็ออกมาใช้ได้ไม่ลงลึกมากเกินไปแล้วก็ย่านกลางก็ไม่ป่องมากแล้วก็ย่านแหลมก็กว้างๆมานะครับเสียงรู้สึกเปิดๆดีแล้วก็ค่อนข้างเอาพุทแหลมใช้ได้เลยต่อมาเป็นแก๊กกลางนะเป็น2ฮัมบักกิ้งผสมกันบ้างครับนี่เสียงก็มีความเพราะดีนะจะรู้สึกว่าไม่ค่อยสกู๊ปกลางมากเท่าไหร่กับกีตาร์บางรุ่นนี่เวลาแก๊กผสมนี่จะรู้สึกว่าสกู๊ปกลางลงไปเยอะกับตัวนี้ยังมีย่านเสียงกลางมาอยู่เพียงแต่ว่าย่านแหลมเนี่ยจะเป็นประกายและเด้งๆมากขึ้นสุดท้ายก็จะมาเป็นฮัมบักกิ้งที่ตัวเน็กนะครับข้ามมาฟังไปทางด้านเสียงแตกนะครับก็ไล่ปิกอัพทีละแก๊กเริ่มจากฮัมบักกิ้งตัวหลังก่อนครับWe'll be right back.
ดุดันดีนะก็เหลือๆนะครับแล้วก็ข้อดีคือหอนวีแต่ว่าพอเราเอามืออุดเนี่ยมันก็เงียบคือมันเป็นปิกอัพไฮเอาพุทที่ได้มาตรฐานดีไม่น่าเชื่อกับกีตาร์ราคาไม่แพงนี่นะเรามาเป็นแก๊กกลางนะเป็น2ฮัมบักกิ้งผสมกันบ้างคือความแรงมันลดลงไปไม่เยอะนะคือนิดเดียวนะมันไม่ค่อยสกูปกลางเท่าไหร่มันเลยได้ซาวมาอย่างค่อนข้างแบบแน่นๆพุ่งๆออกมาอยู่สุดท้ายก็มาเป็นฮัมบักกิ้งที่ตัวเน็กนะครับWe'll be right back.
็สรุปถือว่าเป็นกีตาร์ตัวนึงที่คุ้มราคาแบบเกินราคาไปเยอะนะครับกับราคา 4-5,000 บาทเลยประมาณนี้นะอยู่ในเลนส์ประมาณนี้ราคาเป๊ะๆผมไม่แน่ใจกับงานค่อนข้างเรียบร้อยคือผมแกะมาจากกล่องตั้งสายมันเล่นได้เลยคอนี่ยังไม่เสร็จเลยนะครับแอคชั่นค่อนข้างต่ำมากคือเล่นได้ง่ายมากขนาดสายก็ดูแล้วเหมือนว่ามีคาบๆสนิมหน่อยแต่ก็ยังเล่นออกมาได้ซาวด์ที่ค่อนข้างดีนะก็ผ่านเลยกับลูกบิดลูกอะไรก็ตั้งสายได้ดีไม่เพี้ยนนะครับก็คือว่าตั้งแล้วก็หมุนแล้วก็โอเคนะตามการหมุนของเราจริงๆก็ถือว่าเป็นกีตาร์ที่คุ้มค่ามากกับไอดีนเป็นเดตต้าตัวนี้จบแล้วครับ